กรรมการอึ้งบัตรคอนแบล็คทิ้งราคาเกือบเท่าเงินเดือนขั้นต่ำแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนไลน์เนชั่นขึ้นเทรนด์เดือดหลังผู้จัดเจ้าเก่าเจ้าเดิมปล่อยผังละราคาบัตรแบล็คทิ้งเวิลด์ทัวร์บอนทิ้งแบงคอกเอ็นคอร์เรียกว่าทันทีที่ผู้จัดเจ้าดังลีฟเนชั่นเตโร่ปล่อยผังที่นั่งและ VIP แพ็กเกจของแบล็คทิ้งเวิลด์ทัวร์บอนคิงแบงคอกเอ็นคอร์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้ณราชมังคลากีฬาสถานออกมานะก็เรียกกระแสรุนแรงในทวิตเตอร์ให้เกิดขึ้นได้ทันทีเพราะผังและราคาที่ออกมานั้นเรียกว่าโหดแบบสุดๆเพราะ VIP แพ็กเกจมีราคาสูงถึง 14,800 บาทจากเดิม 9,600 บาทเทียบราคาผังคอนเสิร์ตสูงกว่าราคาเดิมถึง 5,000 บาทและราคารองลงมาคือ 9,800 บาทซึ่งใกล้เคียงกับ VIP แพ็กเกจในคอนเสิร์ตรอบแรกกลับไม่ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอะไรนั่นทำให้แฮชแท็กแบนไลน์เนชั่นกลับมาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งแพงเกินแฟนวีนบัตรดอยราคา 5,000 ผู้จัดตัวดีเจ้าเก่าเจ้าเดิมแฟนคลับโวยผู้จัดตัวดีเจ้าเดิมสเตรย์คิดมีคอนเสิร์ตแต่ไร้ป้ายนึกว่ามาผิดวันสรุปดราม่าคอนเสิร์ตแบล็คทิ้งตั้งแต่เริ่มจนจบมีประเด็นไม่พักหลายคนมองว่าราคาขนาดนี้สูงเกินไปสำหรับค่าครองชีพของคนไทยและความเหมาะสมของความคุ้มค่าในการรับชมเพราะราคาบัตรดอยเริ่มต้นที่เกือบ 3,000 บาทซึ่งสูงมากๆหากเทียบการจัดคอนเสิร์ตอื่นๆที่มักจะเริ่มต้นหลักพันต้นๆอีกทั้งผู้จัดเจ้านี้ยังมีประเด็นมากมายกับการจัดงานคอนเสิร์ตในงานที่ผ่านมาทำให้เริ่มมีการชักชวนให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจิ๊กนวรัตน์เคลียร์เรื่องเยอะจนชีวิตตกอับไร้งานจิ๊กนวรัตน์เคลียร์เรื่องเยอะจนชีวิตตกอับไร้งานตอบชัดขอแยกบ้านอยู่กับลูกสะพ้ายพร้อมประเด็นชวนอึ้งนำเครื่องสำอางที่แต่งหน้าศพมาขายต่อถือว่าเป็นดาวค้างฟ้าการเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ทำอะไรเธอไม่ได้สำหรับจิ๊กนวรัตน์ยุคตะนันล่าสุดมาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8หลังมีข่าวว่าไร้งานเพราะเรื่องมากจนชีวิตตกอับจนต้องขายบ้านขายที่ดินกินไม่พอรังเกียจลูกสะใภ้จนต้องขอแยกบ้านอยู่พร้อมกับประเด็นที่ชวนอึ้งนำเครื่องสำอางที่แต่งหน้าศพมาขายต่อจริงหรือไม่ตอนนี้ที่จิ๊กเลือกบทงานเลยไม่คุยชุกเหมือนวันเก่าๆจิ๊กถูกต้องเพราะว่าไม่มีคุณค่าไงเด็กมันโตขึ้นเขาก็ไปเอาเด็กที่โตขึ้นแทนเราก็กระเถบอขึ้นไปอีกได้ข่าวว่าไม่มีเงินจนต้องขายบ้านที่ดินไม่รู้หมดไปเท่าไหร่จริงไหมที่จิ๊กลำบากขนาดนั้นเลยเหรอจิ๊กทุบบ้านไปแล้วทุบทิ้งเลยเอาอิฐขายหมดเลยจริงขายอิฐขายอะไรหมดเกลี้ยงเลยประตูหน้าต่างแล้วพี่จิ๊กทุบไปหมดแล้วไปอาศัยห้องเช่าที่ไหนอยู่จิ๊กก็ไปอาศัยห้องเช่าในเกซินีวิวนั่นแหละหัวเราะก็คือบ้านมันเป็นแบบนี้นะชีวิตมีลูกสองคนเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างมันมีการแตกแยกเราไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าวันหนึ่งเราต้องตายจากไปแน่นอนเราก็เลยตัดสินใจแบ่งครึ่งบ้านให้ลูกคนละส่วนคนนี้โฉนดหนึ่งอีกคนโฉนดหนึ่งเราก็ไม่มีและเราก็อาศัยลูกอยู่ไปก่อนแล้ววันหนึ่งที่เราตายจากไปลูกคนหนึ่งก็ได้บ้านคือไม่ต้องมานั่งแบ่งสมบัติกันถ้าอยู่หลังเดียวครองกันหมดคนนี้ไม่ถูกกับน้องสะใภ้คนนี้ไม่ถูกกับพี่สะใภ้แม่สามีเขามาพ่อสามีเขามาโอ้ยปวดหัวเราตายไปแล้วลูกจะสู้รบตบมือทำไมทำไปเลยพี่เตรียมทุกอย่างในเรื่องที่คนเราต้องเตรียมตัวก่อนตายค่ะกลับไปที่เรื่องงานที่พี่จิ๊กไม่มีงานเขาไม่ชอบพี่จิ๊กเพราะรายละเอียดเยอะในการทำงานถามเยอะจิ๊ก
ใช่รายละเอียดเยอะแน่นอนใครจะชอบไม่ชอบไม่เป็นอะไรปล่อยให้เขาไม่ชอบไปแต่พี่ชอบเขาแล้วกันพอแล้วและแน่นอนถ้าไม่มีรายละเอียดเยอะมันจะมีปัญหาในอนาคตแน่นอนคือ 1. ค่าตัวเท่าไรไปเล่นเสร็จให้เท่านี้อ้าวเพราะไม่เคลียร์กัน 2. ไกลไหมไกลมากจนไม่มีรถรับส่งต่างจังหวัดไม่ไปไม่คุ้มได้เงินก้อนเดียวแต่รถไปชนตายคาที่ไม่เอาเพราะขับรถไปต่างจังหวัดไม่เก่งหากมีรถรับส่งหรือไปกับคนอื่นได้โอเค 3. สำคัญที่สุดคือไม่มีที่จอดรถวนไปมาลงมาไม่ให้ที่จอดแล้วจะไปทำงานอย่างไรอารมณ์ก็เสียแล้วใช่ไหมเขาต้องดักที่จอดรถไว้บทอะไรค่าตัวเท่าไรไปตั้งแต่กี่โมงเสร็จกี่โมงมันควรที่จะต้องรู้ไม่ใช่รับเล่นแล้วไม่รู้เล่นอะไรทำอะไรอย่างไรบ้างรายละเอียดการรับงานเป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆค่ะมีคนมาว่าพี่จิ๊กบ้าบ้าบอบอพี่จิ๊กไปตอบกลับเขาอย่างไรและบางทีที่ไปออกรายการเราแค่แสดงใช่ไหมจิ๊กพี่เป็นคนสองร่างนะร่างหนึ่งพี่จะบ้าบ้าบอบอมีความสุขแต่อีกร่างหนึ่งก็อะไรมาเครียดกับพี่แล้วพี่ก็จะเครียดต่อเลยและอาจารย์รู้ไหมก่อนออกรายการที่ดีลกับเราจะพูดกับเราทุกครั้งเสมอว่าพี่จิ๊กเอาสนุกนะพี่บ้าให้เต็มที่เลยนะพี่เอาแบบขำๆเลยนะเราจะไปนั่งคุยเรื่องศีลธรรมเหรอแล้วเขาจะขำตามที่เขาบรีฟไหมเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเข้าใจไหมแต่พี่ชอบรายการอาจารย์นะถามจริงตอบจริงทำไมเราถึงอยู่ร่วมบ้านกับคนอื่นไม่ได้คะกับลูกตัวเองก็ไม่ได้เหรอจิ๊กเป็นคนต้องอยู่คนเดียวอยู่ห้องคนเดียวทำอะไรคนเดียวชักโครกใช้คนเดียวอาบน้ำแบบไม่ให้ส่วนรวมไม่ชอบส่วนลูกก็โตแล้วไงมันอยู่ห้องเดียวกันมาใช้ส่วนรวมกันอาบน้ำที่เดียวกันชักโครกที่เดียวกันไม่ได้พี่เป็นคนถือมากผ้าเช็ดตัวเสื้อในแปรงสีฟันกางเกงในทุกสิ่งมันผิดปกติไหมที่เรายังอยู่กับสายเลือดตัวเองไม่ได้จิ๊กสายเลือดตัวเองเข้าใจรักมากแต่ก็ต้องมีการแยกแยะบางครั้งในบางอย่างต้องเข้าใจว่าคนเราเกิดคนเดียวตายก็ต้องตายคนเดียวฉะนั้นแล้วเราต้องจัดสรรปันส่วนอย่าเอาลูกมาเป็นภาระอย่าเอาลูกมาเป็นที่ตั้งทุกคนต้องมีชีวิตของใครของมันก้าวไปแต่ละส่วนของตัวเองเราก็ก้าวต่อไปของเราให้ถูกทางนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องอยู่คนเดียวลูกคนเล็กก็แต่งงานแล้วมีลูกสะใภ้แต่แยกบ้านกันอยู่ด้วยรสนิยมของพี่จิ๊กแต่คนเข้าใจว่าแม่ผัวร้ายจนอยู่กับสะใภ้ไม่ได้จิ๊กเกินไปหัวเราะไม่มีถามว่ารักไหมรักเพราะเขามาดูแลเรามาดูแลลูกเราไงลูกเราก็ต้องให้ใจเขาเต็มที่เราก็ต้องสนับสนุนก็ต้องเข็นทั้งคู่ไปให้ถึงฝั่งให้ได้ลูกเราหลงเขามาละสิแม่กังวลไหมจิ๊กเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกถ้าคิดว่าดีมันก็ดีถ้าคิดอีกมุมหนึ่งก็แย่นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจุดยืนเป็นของตัวเองเขาเลือกเองชีวิตเป็นของเขาเราห้ามไม่ได้หรอกและเขาดูแลแม่ผัวห่วงใยบ้างไหมจิ๊กดูแลค่ะแต่เราก็ไม่ต้องให้เขาดูหรอกเราก็บอกไม่ต้องห่วงหาข้าวหาปลาทานกันเลยแต่อย่างไรก็ตามอยู่ร่วมบ้านกันไม่ได้ทนกันไม่ได้แน่ใช่ไหมคะจิ๊กแบ่งเขตเลยกันรั้วเลยพี่จิ๊กยังหวังไหมอยากมีไออุ่นไว้ข้างหูจิ๊กเมื่อก่อนเคยคิดแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยคิดเลยเพราะว่าหนึ่งเราชอบเด็กๆกว่าเราก็ต้องไปนั่งเลี้ยงเด็กนี่คือนิสัยไม่ชอบเลี้ยงใครเราเลี้ยงแค่ลูกเราสองคนพอแล้วเรามานั่งเลี้ยงเด็กคือเด็กเองก็ไม่มีเกียรติเราเองก็แย่สองถ้าเลี้ยงผู้ชายใหญ่เขาใหญ่ไปเขาไม่ให้เรามาเลี้ยงหรอกแต่เขาเลี้ยงเราได้แต่ถามว่าเขาจะมีกี่คนละถามว่าเขาจะมาเอาเราไหมเพราะเราไม่ใช่อายุเด็กหรือผู้ชายแก่ๆมาให้เรานุ่งบิกินี่เดินให้เขาดูเขาก็คงไม่เอาเราหรอกถามว่าวันนี้มีความสุขไหมมีความสุขมากแบบนี้ดีกว่าตอนแต่งหน้าศพได้เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆบ้างไหมแล้วมีวิญญาณติดตามไปกับเราบ้างไหมจิ๊กอันนี้เล่าไปแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบางอย่างก็พยายามจะขอบคุณ
ส่วนเรื่องวิญญาณติดตามมีแต่สิ่งดีๆให้กับเราค่ะเขาพูดกันเครื่องสำอางที่พี่จิ๊กแต่งหน้าศพพอแต่งเสร็จพี่จิ๊กเอามาขายต่อหรือเปล่าคะจิ๊กตายแล้วรู้ไหมคะคนที่บริจาคเครื่องสำอางมาให้พี่บางครั้งก็หมดอายุพี่ต้องมานั่งดูเปิดมามีน้ำไหลที่ทิ้งขยะเลยอย่าไปฟังคนอื่นที่ต้องดูว่าเครื่องสำอางมีคุณภาพต่อให้ไปแต่งหน้าศพก็ต้องเป็นเครื่องสำอางดีๆค่ะเละๆเน่าๆพี่ก็โยนทิ้งขยะเหมือนกันสุดท้ายจิ๊กนวรัตน์ยังกล่าวอีกว่าคนเราตายแล้วความดีต้องให้คนเขาจารึกไม่ใช่ตายไปแล้วให้คนเขาสาบแช่งเป็นนวรัตน์ยุคตะนันได้ทุกวันนี้ก็เพราะประชาชนสนับสนุนถ้าไม่มีใครสนับสนุนเราจะเป็นนวรัตน์ไม่ได้ในทุกวันนี้แน่นอนคนอื่นอาจจะไม่นิยมอาจจะไม่ทำกันแต่เราคิดว่าทำอะไรก็ได้เราอยากบอกว่าลุกขึ้นมาเถอะค่ะลุกขึ้นมาทำที่ตัวเองคิดว่าในชีวิตอยากตอบแทนสังคมอยากทำให้ตัวเองมีคุณค่ามีชีวิตที่ดีก็ไม่ต้องเลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมค่ะแฟนๆสามารถติดตามชมได้ที่รายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 16:00 นทางช่อง8กดเลข 27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้น